แล้วมาแล้วสวัสดีครับทุกคนเป็นอีก EP นึงนะกับการทำสีกันพาราคาประหยัด EP 2แล้วนี่มาแล้วEP 2ก็ทำตัวนี้นะซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้เฮียเคยประกอบตัวนี้ไปก็คือเป็นครีมตัวสีน้ำตาลครีมๆนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นสีส้มนะก็รีวิวไปแล้วแต่ตอนนี้คือจะมาทำสีเฮียก็เลยอยากจะทำสีให้มันดูแปลกไปกว่าเดิมนิดนึงก็คือการพ่นสีของตัวมันก็เปลี่ยนสีไปเฉยๆแต่คือการเปลี่ยนสีเนี่ยมันก็อะไรมาวิกมันก็คือเป็นการทำสีธรรมดาแต่คือว่าอันนี้ก็จะทำให้ดูว่าจะเป็นสีเดิมก็ได้หรือจะทำสีใหม่ก็ได้แต่หัวใจหลักของคลิปนี้คือการทำสีถลอกนะฮะโดยใช้ปากกาแค่2แท่งแค่นั้นเองนี่เดี๋ยวไปทำสียังไงคือเริ่มต้นเลยเฮียก็ไปพ่นสีนะฮะพ่นสีแต่ละตัวเนี่ยก็คือว่าเปลี่ยนสีจากสีเดิมเป็นสีครีมเนี่ยให้มันเป็นสีเขียวเขียวแบบนี้นะฮะแล้วก็ส่วนที่สีส้มเนี่ยก็เป็นให้ออกเหลืองๆส้มๆแบบนี้นะฮะซึ่งพอพ่นเสร็จประกอบมันก็ไม่มีอะไรคือมันก็จะดูแบบเป็นการเปลี่ยนสีธรรมดาแต่คือหลักสำคัญคือตอนนี้เราจะทำสีให้มันดูถลอกก็คือแค่ใช้ปากกา2อันนี้ก็คือว่าเริ่มต้นเลยคือการพ่นเคลียร์พ่นเคลียร์ด้านนะฮะ okay. พ่นเคลียร์ด้านนะฮะให้ครบทั้งตัวบางคนเขาก็ถามว่าเอ๊ะมันต้องแยกชิ้นพ่นไหมหรือว่าจะพ่นทั้งตัวยังไงก็ได้จะแยกชิ้นพ่นก็ได้หรือจะพ่นทั้งตัวแบบนี้ผมก็จะพ่นทั้งตัวแบบนี้เลยเอาง่ายๆนะฮะซึ่งตัวเนี้ยโครงในผมไม่ได้ทำสีอะไรนะก็คือจะทำข้างนอกก็คือว่ามีพวกสีส้มๆสีอะไรสีเขียวอะไรพวกเนี้ยก็คือเป็นการเปลี่ยนสีของมันพอเสร็จแล้วพ่นเคลียร์ด้านเสร็จเพื่อที่จะให้ตัวปากกาเนี่ยมันเกาะเนื้อพลาสติกได้ดีขึ้นนะฮะแต่จริงๆบางคนเขาจะพ่นหรือไม่พ่นก็ได้นะฮะก็จริงๆคือผมอยากพ่นนะพ่นให้มันติดสีอะปากกาติดเนื้อเข้าไปข้างในง่ายขึ้นแต่พอพ่นเสร็จแล้วแค่นั้นเองครับมาดูใกล้วิธีการทำนี่ผมก็แค่ใช้ปากกาสีดำเนี่ยแต้มเข้าไปตัวบริเวณจุดที่มันถลอกเท่านั้นเองนะครับนะฮะไม่ได้แต้มเยอะอะไรมากมายก็คือแต้มไปนะฮะเราคิดว่ามันน่าจะถลอกตรงไหนอะไรยังไงคือเราก็ทำถลอกไปนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะทำให้มันแบบว่ามีเส้นที่มันเป็นแบบว่าเนี่ยเหมือนกับตรงเนี้ยเนี่ยอันนี้ก็ได้เนี่ยตรงเนี้ยนะฮะผมก็จะใช้แต้มสีแต้มเข้าไปแต้มให้มันถลอกนี่อาจจะแต้มตรงนี้ให้ดูอะแต้มให้มันถลอกตรงนี้ปึ๊บนะฮะพอถลอกเสร็จปึ๊บอยากให้มันเป็นเส้นผมก็กดลากนี่อะไรประมาณนี้นะครับผมเนี่ยใช้แค่2อันแค่นี้เองไม่มีอะไรมากเลยก็คือว่าใช้สีดำแต้มเข้าไปทั้งตัวเนี่ยตามจุดตามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยเห็นมั้ยฮะซอกของมันถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะให้มันเป็นรอยเขม่าก็แต้มลากสีเข้าไปลากสีเข้าไปแล้วก็เอาไอ้ตัวลบเนี่ยนะฮะตัวสีขาวเนี่ยลบถ่ายไปให้มันบางขึ้นอยากให้มันเป็นรอยเยิ้มก็เยิ้มขึ้นแต่คือตัวเนี้ยมันจะไม่ค่อยมีสนิมคือผมจะทำเป็นสะอาดก็คือว่าแค่รอยถลอกตามจุดขอบมุมของมันเท่านั้นเองนะฮะซึ่งอันเนี้ยผมก็ถือว่าชอบนะเนี่ยรายละเอียดของมันก็ไม่มีอะไรมากนะฮะตัวของมันนะเนี่ยเดี๋ยวดูวิดีโอมันรายละเอียดของมันก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรผ่านการใช้งานมันนิดหน่อยแต่คือว่าส่วนถลอกของมันก็จะมีเยอะอยู่ทั้งตัวนะฮะตามจินตนาการของเราเลยอยากทำแบบไหนทำไปเลยใช้แค่ปากกาแค่2ด้ามแค่นั้นเองนะฮะก็คือจุดเริ่มต้นก็คือว่าจะเป็นกันด้ามธรรมดากันพาธรรมดาเนี่ยแหละนะจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดไม่ได้ทำสีแบบนี้นะเฮียทำสีแบบนี้ก็แค่พ่นเคลียร์ด้านปึ๊ดพอแห้งเสร็จปึ๊บก็เอาปากกาเนี่ยแต้มเข้าไปในจุดตามตำแหน่งที่เป็นมุมเป็นลายรอยที่มันถลอกที่มันโดนง่ายๆเนี่ยนะเท่านั้นเองทำสีง่ายๆแค่นี้เองสำหรับกันพาที่เราอยากทำในราคาประหยัดแค่ปากกา2ด้ามแค่นี้เองนะฮะสวยมากๆถ้าเกิดแบบบางทีใครทำเสร็จแล้วนะอันนี้นะก็จะพ่นเคลียร์เงากึ่งด้านก็ได้หรือจะพ่นด้านก็ได้ถ้าเกิดแบบเหมือนทหารนะแล้วก็พ่นด้านไปเลยนะฮะ
รายละเอียดตรงนี้คือปืนผมยังไม่ได้ทำนะฮะอันนี้ก็คือเอามาให้ดูว่ามันแตกต่างกันยังไงนะฮะนี่ประมาณนี้ถ้าใครชอบนะก็คือเอาไปทำได้เลยนะฮะเดี๋ยวลงรายละเอียดนะฮะดีเทลไปให้แค่จุดเยิ้มๆอะไรเงี้ยนี่มาดูฝั่งนี้ดีกว่านี่ตรงนี้นะครับนี่เนี่ยไลท์ให้ดูเลยนี่ตรงนี้นะเอาปากกาด้านนี้ดีกว่านี่เนี่ยรูดนิดนึงปึ๊บนี่แล้วก็เอาอยากให้มันอ่อนๆก็เอานี้ไลท์ให้มันเนี่ยมันก็ดูเป็นรอยแบบคาบแล้วนะฮะเห็นไหมอยากเติมให้มันเข้มหน่อยก็เต็มเข้าไปแล้วก็เอานี้ลบนะฮะก็จะเป็นคราบเหมือนฝั่งนี้นะฮะเห็นไหมเนี่ยเหมือนกับตรงนี้เลยนะฮะนั่นแหละเราอยากได้แบบไหนเราก็ทำแบบนั้นคือว่าให้ตามจินตนาการของเราผมว่านะคือการทำสีกันพาคืออันเนี้ยคือทำให้มีความรู้สึกว่าเออมันสนุกขึ้นโดยที่ประหยัดโดยที่บางคนไปทำเวเทอริงอีกแบบนึงไปซื้อตัวเวเทอริงของทามิยาหรืออะไรแต่จริงๆเนี่ยไอ้ปากกาตัดเส้นที่ของเรามีอยู่เนี่ยผมว่าใช้ได้แล้วไม่ว่าเป็นกันน้ำสีอะไรก็แล้วแต่สีดำถ้าเกิดทำสไตล์นี้นะสีดำอ่ะแต้มตามจุดที่เราเห็นว่ามันถลอกอ่ะก็คือว่าอันไหนถ้าเกิดมันจางหน่อยเราก็เติมเข้าไปตรงมุมเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยเอ้ยมันก็ดูใช้ได้แล้วแต่ถ้าเกิดใครอยากให้มันมีความรู้สึกว่าสมจริงมากกว่านี้นะคือเอาสีเงินน่ะแต้มผู้กันน่ะแต้มตรงที่เราทำด้านไอตัวพวกลายดำๆเนี้ยลายถลอกเนี้ยออกไปเพื่อที่จะให้มันอยู่ข้างๆก็คือจะเห็นเนื้อเป็นเลเยอร์ให้มันแบบเหมือนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมีเนื้อเหล็กที่มันหลุดออกไปแล้วก็จะไปเจอสีด้านในอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นมิติมากขึ้นนะอันเนี้ยมันก็เอามาให้ดูก็คือว่าเดี๋ยวจะทำรายละเอียดต่อไปให้ดูในคลิปต่อๆไปนะกับการทำสีกันพาราคาประหยัดนะผมบอกได้เลยว่าเอออันเนี้ยประหยัดจริงเพราะว่าใช้สีแค่2อันเท่านั้นเองนะฮะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะทำมากกว่านี้คือไปเอาสีเงินมาแล้วก็เอาผู้กันมาการทำไดบัตนะฮะก็คือว่าเอาทำให้สีมันแห้งๆหน่อยแล้วก็มาปัดมันก็จะเป็นเส้นเขาเรียกว่าอะไรเส้นสีเงินน่ะนะฮะใช้สีเงินน่ะอันนั้นก็เดี๋ยวการทำไดบัตเฮียก็จะมาทำให้ดูอีกทีนึงอ่ะโอเคถ้าใครชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับผมถ้าคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับการทำกันพาราคาประหยัด EP 2มาแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูนะฮะอินเสิร์ตสวยๆว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่จ้าไปเลยทีเดียวไปแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ตับไลค์แชร์กันด้วยนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับสวย